รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรคและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสอาจารย์เราสังเกตได้ไงว่าน้ำมันมันร้อนเอาทำไมว้าวทำไมอาจารย์เนี่ยตีไข่ไม่ตีแบบนี้เหรอว้ายตายแล้วรับเชิญวันนี้เขาระดับเจ้าพ่อจะระวังเนื้อระวังตัวให้ดีนะฉันเวอร์ไปหรือเปล่าเราอาจารย์นิสากพี่เอกชัยคะพี่เอกชัยโอ๊ยตายสวัสดีครับพี่ตายนับเป็นเกียรติอย่างสูงที่พี่เอกจะเปิดประตูต้อนรับยิ่งนี่มาขายอะไรเหรออาจารย์ขายประกันเหรอไม่ได้ขายมาหาพี่เอกด้วยความเคารพอยากจะมากราบรบกวนขอข้าวกินสักมื้อนึงได้ครับนั่งนั่งนั่งก็หนูเอาอะไรมาเยอะแยะหมดเลยอาจารย์ให้เตรียมมาก็หนูค่อยๆเอากล่องเอากล่องอาจารย์จะมาทำกับข้าวผมกินไม่ใช่จะมาขอให้พี่เอกทำเพราะว่าอยากได้ตำรับจากครูใต้อาหารใต้เพราะมีคนเขาล่ำลือว่าเดี๋ยวนี้พี่เอกทำกับข้าวแบบต้นตำรับใต้แท้เคยเก่งๆอ่ะสูตรเนี่ยเป็นสูตรของคุณแม่พวกเพื่อนฝูงทุกคนเนี่ยทานเนี่ยทุกคนบอกว่าอร่อยพอหมอก็อร่อยก็งั้นก็บอกว่าแม่ว่าถ้างั้นแม่เราทำยังไงที่จะแบ่งปันสูตรนี้ให้คนได้ทานกันทั่วก็เลยเกิดเป็นพริกแกงเอกอร่อยเนี่ยเขาลือกันมาเดี๋ยวนี้พี่เอกเนี่ยอาจจะแบบไม่ค่อยอยู่ในวงการบันเทิงเท่าไหร่เพราะว่าเอาเหรอเขาบอกว่าพี่เอกจะแบบหันเอาดีทางด้านธุรกิจกำลังแบบเอ็กซ์พอร์ตออกไปทั่วโลกแบบ Southern Chili Paste Around the World อะไรแปลว่าอะไรคะเอาแปลก่อนตรงเนี้ยน้ำพริกแกงต้นตำรับของคนใต้ไปสู่ครัวโลกประมาณนั้นกันก็ได้กล่าวว่าปีหน้าเนี่ยผมจะเดินทางไปที่ยุโรปกันใช่ไหมแล้วก็ไปสอนคุกกิ้งการทำอาหารปักใต้ที่นู่นโดยใช้พริกแกงของพี่เอกนี่แหละมันกลายเป็นพระเอกของทั้งโลกไปแล้วนะอาหารใต้มันจะสมคำล่ำลือหรือเปล่าว่าไปทั่วโลกแล้วมันเลิศแค่ไหนต้องไปดูฝีมือในครัวครับไปทีนี้เป็นเครื่องแกงก็คือเป็นเครื่องแกงแบบนี้อันนี้คือเป็นมันจะมีหลายขนาดครับเครื่องแกงปักใต้มีหลายขนาดอันนี้ต้องซื้อเป็นถุงละกิโลใช่ไหมมีหลายแบบเป็นกรัมก็มีอันนี้แต่อันนี้จะเป็นถุงแบบเป็นหลายกิโลเครื่องแกงปักใต้แกงส้มมี2แบบของเอกอร่อยเนี่ยแบบแรกเป็นพริกแห้งและแบบพริกสดแล้วนี่พริกแห้งพริกสดอันนี้แบบพริกสดครับอ๋อเดี๋ยวๆๆๆมันจะไม่เผ็ดไปเหรอพี่ต้องใส่เยอะอย่างนั้นเหรอทำไมอ่ะเยอะเหรอเอาลดให้ก็ได้ลดให้ก็ได้ไม่มันเผ็ดมากกินไม่ได้นะมันแสบแสบอุ้ยอาจารย์พูดดีๆสิมันแสบอะไรแสบท้องอาจารย์ตกใจโอ้โหขวัญอ่อนจริงไหมคุณงั้นพี่เอกหนูเจียวไข่ได้ไหมพี่เอกอาจารย์เจียวไข่เลยโอเคงั้นใส่ชามไข่ใครอ่ะไข่หนูพอใส่น้ำปลาหรือบางคนก็บอกว่าต้องใส่เกลือใส่น้ำปลาละคราวก็ไม่จริงสิไม่จริงหรอกเปรี้ยวพลีสเลยใส่ลูกนาวก่อนเหรออุ้ยเดี๋ยวน้ำเมื่อกี้น้ำมะขามเปียกมันน้ำหมดเลยนะอันนี้คือมันต้องรสนี้จริงๆนะอ้าวรสใต้ต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่นะกุ้งตายกุ้งสวยเป็นตัวนี่ไงถึงได้ต้องเลือกกุ้งลายเสือใช่ไหมมันถึงไม่แล้วถ้าเราแกะเปลือกมันออกอ่ะกุ้งเนื้อมันจะไม่มันหดหมดแล้วมันตัวงออย่างเงี้ยเวลากินแล้วเอามือแกะเนาะใช่อันนี้อาจารย์จะทำไข่เจียวนะฮะใช่ดูวิธีการใส่น้ำมันของเขานะครับก็คือเทราดลงไปวนทางขวาวนทางขวาถ้าวนทางซ้ายก็ขึ้นศพนะฮะถูกต้องเราต้องรู้ด้วยมันเป็นมงคลมงคลต้องวนขวานะฮะวนขวาสาดลงไปนะครับแล้วทำไมเวลาวนไข่ต้องวนวนขวาหรือวนซ้ายอาจารย์ไม่ใช่ตีอย่างนี้เหรออันนี้หนูเข้าใจว่าตีอย่างนี้มาตลอดให้ฟูตีไข่ไม่ได้ตีแบบนี้เหรอว้ายตายแล้ว ลูกมันยังงงแม่มันไม่ค่อยเหลือแล้วแต่ว่าลูกมันยังมีเยอะมากเลยอาจารย์ลูกดกอยู่ๆก็มาไม่น่ารักเลยเนาะมาตะปบกันต่อหน้าต่อตาอย่างนี้อาจารย์เราสังเกตได้ไงว่าน้ำมันมันร้อนเอาทำไมว้า
ไรของอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวดูความซนเป็นจริงปะเนี่ยดูความซนของเขาอะไม่แก่โอ้ยของเขาฟูดีมากเลยนะไม่น่าขายอาจารย์เลยฟูตลอดดูเขานี่ยังไม่เป็นเพื่อนนะกูตีหลายครั้งแล้วพร้อมค่ะเตรียมจานค่ะละอุละอุหน่อยพองๆอย่างนี้ค่ะพี่เอกตักไข่เจียวผมตักไอ้นั่นแกงนี่ชามขาวนั่นน่ะแล้วก็ลองมานี่ชามเขียวคว่ำขาวชามขาวคว่ำคำพูดดิอาจารย์ชามเขียวคว่ำขาวชามขาวคว่ำคำชามขาวชามขาวคว่ำคำเอางี้อาจารย์เป็นคนจีนอาเฮียหลีอหลีเฮียอาเฮียหลีอหลีเฮียพูดเร็วๆอาเฮียหลีอหลีเฮียอาเฮียหลีอหลีเฮียอาเฮียอหลีอะไรอาจารย์อาจารย์เคยเฉยๆแต่อาจารย์เว้นวรรคมานานแล้วใช้คำว่าเคยเฉยๆแกงซ้อมจากน้ำพริกเอกอร่อยไข่เจียวไม่เกี่ยวกับเอกอร่อยแต่ใช้บ้านเอกอร่อยทำว้ายทำไมในสระมีเกลือช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูส้มตำปลาร้าปูนากรอบวิธีทำปูนากรอบขั้นแรกคนผสมน้ำกับน้ำปลาให้เข้ากันนำปูนาลงแช่ประมาณ2ชั่วโมงเตรียมไว้เทแป้งประกอบอาหารปลาโกกิลงในอ่างผสมเติมน้ำเย็นคนให้เข้ากันนำปูนาที่เตรียมไว้ลงชุบกับแป้งให้ทั่วนำลงทอดโดยใช้ไฟปานกลางทอดจนปูนาสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันวิธีทำส้มตำปลาร้าใส่กระเทียมและพริกขี้หนูแดงลงในครกโขลกพอหยาบปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าน้ำตาลปี๊บและน้ำมะนาวโขลกเบาๆจนน้ำตาลปี๊บละลายใส่ถั่วฝักยาวมะเขือเทศสีดามะละกอขูดเส้นแครอทขูดเส้นและผักชีฝรั่งหั่นท่อนคลุกเคล้าเบาๆให้เข้ากันตักส้มตำปลาร้าลงในภาชนะเสิร์ฟวางปูนากรอบรับประทานคู่กับผักสดตามชอบแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลิ่นหอมจังเลยอ่ะพี่เอกคะหนูขออนุญาตนิดนึงนะนี่คือแกงเหลืองแบบแท้ๆไม่มีอะไรเจือปนเลยคือใต้แท้แล้ววันนี้หนูจะมีโอกาสได้น้ำพริกแกงกลับบ้านสักถุงไหมนะได้ที่อาจารย์แล้วท่านผู้ชมหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะจะทำยังไงเออจะไปซื้อยังไงเพราะตอนนี้ในห้างก็ยังไม่ได้วางใช่ไหมยังไม่ได้วางในห้างเข้าไปที่เพจเอกอร่อย0945495747นะครับเป็นไลน์ด้วยนะครับไอเนี่ยไลน์เป็นไลน์ถ้าถามพี่เอกในฐานะที่เอกเป็นแบบใต้โดยกำเนิดเอกลักษณ์ของน้ำพริกแกงใต้มันคืออะไรพี่ผมว่าความเข้มข้นของทุกอย่างความเผ็ดต้องเข้มข้นความเค็มต้องเข้มข้นความหวานต้องเข้มข้นคือทุกอย่างรสชาติมันกลมกล่อมมันนัวหมดทุกอย่างพอเข้าปากปุ๊บความรู้สึกอยากกินอาหารนะมันมีเพิ่มมากขึ้นก็รสชาติมันไปกระตุ้นต่อมน้ำลายในลิ้นของเราทำให้เกิดความรู้สึกว่าโอ้โหมันอร่อยมากเลยถามคำถามหนึ่งได้ป่ะคำว่ามาเฟียของวงการลูกทุ่งมันดูแรงเนาะแต่จริงๆแล้วมันคือสรรพนามอ่ะถ้าพี่เอกเหมือนเจ้าพ่อเหมือนหนังเจ้าพ่อเส้นน้อยอะไรเงี้ยพี่มีความรู้สึกยังไงคือจริงๆอ่ะถ้าเราเป็นนักร้องลูกทุ่งในรุ่นพี่เราเป็นแล้วเราไม่สนใจในรุ่นน้องคำนี้ก็จะได้เกิดขึ้นกับผมแสดงว่าเราอ่ะเป็นที่พึ่งของน้องๆได้แต่ว่าเวลามันเปิดเรื่องเกิดปัญหาโน่นนี่นั่นด้วยความที่ผมเป็นคนที่เพื่อนเยอะก็จะคอยไปเคลียร์ปัญหาให้น้องๆให้เด็กๆลูกๆหลานๆทุกคนอ่ะก็เลยมองว่าอาจจะเป็นอย่างนี้มั้งก็เลยทำมาดูว่าเหมือนป๋าเป็นคนเป็นมาเฟียแต่จริงๆไม่ใช่หรอกพี่คุยเรื่องเบาๆดีกว่าตอนนี้ผลงานเพลงพี่มีอะไรบ้างไหมอ่ะอาหารมาทำกำกับภาพยนตร์แล้วก็มีเล่นคอนเสิร์ตมกราเนี่ยเห็นบอกมีหนังจะเข้าหนังจะเข้าวันที่26มกรา26มีนาชื่อเรื่องมนรักดอกผักบุ้งเลิกคุยทั้งอำเภอเป็นการรวมทีมเอาพระเอกจากภาคอีสานชื่อว่าครูเต้ยอภิวัฒน์ซึ่งแบบดังมากในเวลาเนี้ยแล้วก็หม่ำจกมกพี่หม่ำเล่นด้วยใช่พี่หม่ำเล่นแล้วมาเจอกับพี่เอกพี่หม่ำ
แล้วฝั่งพี่ก็จะมีลูกสาวคือน้องเจนนี่แล้วก็ลิลลี่คือเป็นหนังที่แบบรวมมา2ภาคเชื่อมความรักความสัมพันธ์มาอยู่ด้วยกันพี่เอกครับผมก่อนที่จะมาเนี่ยมีแฟนคลับหลายคนฝากถามทำยังไงถึงจะแต่งตัวเป็นวัยรุ่นได้ตลอดกาลอย่างพี่เอกได้ผมก็ไม่รู้ว่าอะไรคือวัยรุ่นอะไรคือผู้ใหญ่ก็เนี่ยที่พี่เอกแต่งตัวเนี่ยเสื้อผ้าผมยังคิดว่าผม20อยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งถ้าเรายอมรับสภาพว่าเราอายุ50ขึ้นแล้วอ่ะแล้วเราแต่งให้ตามสภาพของอายุอ่ะพี่ก็ต้องใส่เสื้อแบบปิดคอแล้วก็ใส่หมวกแล้วก็ใส่แว่นสายตายาวเหมือนอาจารย์ตอนมาเมื่อเช้าอ่ะใช่พี่ตอนนั้นก็ไม่ได้เลยนะดูไม่ได้ชมพู่อร่อยนะคะภาษาใต้เรียกอะไรนะคะชมพู่ชมพู่ยาหวันวายทำไมในสระมีด้วยอันเนี้ยของปลอมเอามาแกล้งครูกูไหนเนี้ยไหนสมมติมันมีจริงๆสักชิ้นนึงลอยมาจริงๆพี่ว่าต้องเป็นฝีมือใครถ้ามันมีลอยจริงๆในอาจารย์อยู่นะคงไม่เป็นคนอื่นคงเป็นอาจารย์เพราะคนอื่นเขาไม่กล้ากับผมอุตส่าห์มานั่งกินข้าวด้วยกันขอที่ระลึกหน่อยเพราะวันหนึ่งฉันเปิดร้านอาหารใช่ไหมฉันจะได้มีลายเซ็นเจ้าพ่อวงการเพลงลูกทุ่งแปะที่ร้านว่าเขาเคยกินข้าวกับฉันประเดี๋ยวเราไปหาที่คุยกันมีเรื่องต้องถามอีกว่าทำยังไงเขาถึงได้อยู่ยงคงกระพันแล้วก็ร้อนหล่อแบบอมตะใช่จริงจริงหอมอีกหอมซักหูสายตาแค่จากนี่ไปเชียงใหม่มองไม่เห็นเท่านั้นเองนอกนั้นก็เห็นชัดแจ๋วคือบางทีมันก็ต้องพูดให้มันมีความหัวเราะขับขันกันบ้างนั่งหน้าเครียดเหมือนมารอผลเลือดกันยังไงไม่รู้ช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดยเลสซอลต์เครือข่ายลดบริโภคเค็มคุณผู้ชมทราบไหมคะเมนูอร่อยหลายๆอย่างนั้นเป็นเมนูอันตรายเพราะว่ามีความเค็มเกินระดับมาตรฐานแต่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะวันนี้เราจะทำให้เมนูเหล่านั้นเป็นเมนูเพื่อสุขภาพอย่างเมนูปลาทูต้มเค็มเทน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนแล้วนำเครื่องที่โขลกไว้ลงผัดจนหอมตามด้วยน้ำตาลปี๊บเคี่ยวจนน้ำตาลปี๊บละลายเป็นสีน้ำตาลเติมน้ำขิงแก่หั่นแว่นปรุงรสด้วยน้ำปลาและซีอิ๊วดำหวานคนให้เข้ากันใส่ปลาทูสดลงต้มโดยใช้ไฟอ่อนต้มนานประมาณ 30-40 นาทีแล้วปิดไฟตักปลาทูต้มเค็มใส่ภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยช่อผักชีรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกการผัดเครื่องเทศก่อนนำไปปรุงอาหารจะช่วยเพิ่มกลิ่นหอมของเครื่องเทศให้มากขึ้นเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถช่วยให้อาหารของเรามีรสชาติที่อร่อยแม้ว่าจะปรุงน้อยลงปลาทูต้มเค็มสูตรนี้จะมีโซเดียมอยู่ประมาณ535มิลลิกรัมค่ะอาล่ะช่วงที่เราต้องคุยกับพี่เอกแล้วเมื่อกี้นี้เกริ่นก็คุยกันมาเยอะแล้วก็อยากรู้อีกว่าทำยังไงพี่เอกถึงเป็นปีเตอร์แพนคุณหนุ่มพันปีจริงหน้าเหมือนสตาร์ไว้ตลอดเวลาตอนนี้ก็โบท็อกก็ช่วยแต่ว่าตอนหลังโบท็อกไม่ค่อยช่วยเราต้องใช้อะไรช่วยก็ต้องมีอาหารบำรุงมีอาหารเสริมมีอะไรอย่างเงี้ยมาก็อย่างนี้นะตอนนี้ไม่ได้มองพี่เอกที่รูปร่างภายนอกแต่กำลังมองว่าความมีกำลังความมีพลังในการทำงานเนี่ยยังดูตื่นตัวและยังดูแอคทีฟตลอดเวลาคือถ้าย้อนกลับไปเมื่อสัก 3-4 ปีเนี่ยคือความที่แบบพี่เอกเป็นคนทำงานกับวงดนตรีมาในระยะหนึ่งที่แบบมันนานมากอ่ะแล้วก็สะสมเราจะกินจะนอนจะตื่นอย่างเงี้ยเวลามันไม่ตรงกันหมดเลยแล้วมันก็ทำให้ทุกอย่างในร่างกายเราเปลี่ยนมันรวนหมดเลยแล้วพอถึงเวลามันสะสมมาอย่างเช่นเป็นคนอยู่หลังเวทีคอนเสิร์ตเนี่ยเข้าห้องน้ำ1ห้องน้ำไม่ค่อยมี2เป็นคนที่แบบไม่ค่อยเข้าห้องน้ำที่มันเราไม่สนิทไม่สนิทไม่ไปประจำไม่ไปประจำอย่างเงี้ยก็จะเข้าห้องน้ำมันก็อั้นจนกระทั่งวันหนึ่งก็เกิดภาวะลำไส้อักเสบเรื้อรังคือจนกระทั่งต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดลำไส้พอพี่ผ่าตัดเสร็จปุ๊บพี่ก็มาอยู่กรุงเทพแล้วตัวแม่ก็ขึ้นมาดูแลพี่แล้วบังเอิญว่าแม่ป่วยก่อนคือพอหลังจากนั้นแม่ก็เส้นเลือดในสมองตีเป็นสโตรกแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลแม่เครียดเพราะว่าเห็นพี่เอกป่วยแล้วก็มาดูแลพี่เอกคือคนเป็นแม่ปกติ2เดือนที่แม่สลบไปนะไม่รู้สึกตัวเลยเนี่ย2เดือนแล้วก็พอแม่ฟื้นขึ้นมาก็มีเจาะคอใส่สายยางแล้วก็พูดไม่ได้อ่ะก็เราก็ทำนำแม่กลับมาบ้านก็มียาให้แม่กินอะไรแบบปกติแล้วแม่ก็พัฒนาการขึ้นมาเรื่อยจากถอดสายออก
เคี้ยวข้าวเองได้แล้วคอก็ปิดได้ที่เจาะคอมาปิดคอได้แต่ยังนอนแต่นอนไม่หลับแต่แม่นอนนอนไม่หลับแกหลับไปเป็นเดือนเพราะฉะนั้นเวลากลับมาอะไรของแกจะดีเลย์ไปพักหนึ่งมันเหมือนกับความจำของสมองอะร่างกายนี่มันแปลกนะสมองเป็นเรื่องที่แบบหน้าเหมือนรีเซ็ตใหม่ใช่ใช่แล้วกลางวันแกไม่หลับแล้ววันนั้นพี่เบสไปถ่ายรายการไปเห็นบนทางด่วนเห็นรูปอาจารย์วิโรจน์ถือถังเช่าคอร์ดิพลัสอยู่เฮ้ยน่าสนใจก็เลยเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตคือจริงๆท่านผู้ชมเข้าไปในอินเทอร์เน็ตสามารถพิมพ์คำว่าถังเช่าอาจารย์วิโรจน์เนี่ยก็จะแบบอยากรู้สรรพคุณอยากรู้อะไรที่มันมากกว่าที่เราที่พูดตอนเนี้ยได้เลยพี่ก็ไปดูในอินเทอร์เน็ตพี่ก็ตัดสินใจพี่ก็ซื้อมาเรามาให้คุณแม่ทานแม่ทานวันแรกแม่หลับแล้วเอามือไปอังรูจมูกแม่มันหมายถึงอะไรเหรอจริงๆพี่คือแม่หลับนานมากอ่ะแม่หลับยาวหลับจนตกใจหลับจนเราตกใจอุ้ยแม่กูตายแล้วหรือเปล่าวะพอแม่หลับลึกๆจริงๆประมาณสัก 4-5 วันเนี่ยขอบตาแม่ที่ดำๆหายสุขภาพมันดีขึ้นคือมันดีขึ้นหมดเลยแต่หมายถึงว่ายาหลวงก็ทานอยู่นะก็ทานของปกติก็คือยาแผนปัจจุบันก็ทานแหละปกติคือหนึ่งที่เราเห็นชัดการหลับของแม่หลับสนิทเฮ้ยเอามากินบ้างดีกว่าเพราะตัวเองแบบไม่ค่อยหลับก็นอนไม่ค่อยหลับขนาดผู้ป่วยยังหลับสนิทเลยใช่ก็มาทานเองเฮ้ยมาทานเองทุกอย่างมันดีขึ้นหมดเลยแล้วไปเช็คเลือดของแม่เฮ้ยแม่แบบมาปกติหมดเลยของพี่เอกก็ไปเช็คเลือดบ้างทุกอย่างกลับมาปกติหมดไม่ถึงความดันเบาหวานอะไรของตัวเองอยู่ในเหตุอยู่ในที่แบบไม่ต้องเฝ้าระวังมันกระปี้กระเป๋าร่างกายกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมทุกอย่างแต่หมายความว่าพี่ก็ทานอาหารครบ5หมู่นะแล้วพี่ก็ทานสิ่งที่มันมีประโยชน์แล้วใช่ต้องควบคู่กันไปทุกอย่างมันมาทานแล้วมาแก้นนแก้นี่ไหมพี่ว่ามันไม่น่าจะใช่แต่ถ้าถามว่าเอามาป้องกันแล้วมารักษาแล้วมันทำให้ทุกอย่างมันพัฒนาดีขึ้นเนื่องจากตัวเราให้ความสนใจกับร่างกายดีขึ้นเนี่ยอันนี้พี่กล้ายืนยันพอมันดีอย่างนี้จริงๆปั๊บเฮ้ยถ้าอย่างนั้นก็ซื้อเพิ่มอีกเอาไปแจกอาจารย์มโนราครูมโนราครูเพลงคนแต่งเพลงให้พี่เอกแม้กระทั่งอย่างพ่อวัยพจน์ทุกคนก็ทานกันหมดแล้วก็บอกว่าเฮ้ยขอบใจมากลูกตอนนี้มันไม่รู้สึกเหนื่อยเลยนะแบบแม้กระทั่งพี่เอกอ่ะก่อนหน้าทานเนี่ยเวลาพี่ร้องเพลงเมดเล่7-8เพลงเนี่ยพี่ก็จะนึกในใจว่านี่มันเพลงที่เท่าไหร่แล้ววะเฮ้ยทำไมมันเพลงที่2 อยู่เองอ่ะแต่ว่าเราไม่ได้ว่าเหนื่อยนะแต่เรามีความรู้สึกว่ามันช้าในแบบเพลงแต่หลังณปัจจุบันเนี้ยพี่มีความรู้สึกว่าอ้าวนี่จะจบแล้วเหรอคือเรารู้สึกของเราได้อย่างนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองปัจจุบันนี้ขับรถเองนะครับไปไหนมาไหนขับรถเองสายตาแค่จากนี่ไปเชียงใหม่มองไม่เห็นเท่านั้นเองนอกนั้นก็เห็นชัดแจ๋วเกินเรื่องฮะเกินเรื่องว่าจากนี่มองไปเชียงใหม่ภาพใหม่กว้างไกลมากเลยนะคะคือบางทีมันก็ต้องพูดให้มันมีความหัวเราะขบขันกันบ้างนั่งเนี่ยไม่เห็นหัวเราะเลยนี่ตอนนี้นั่งหน้าเครียดเหมือนมารอผลเลือดกันยังไงไม่รู้คือนั่งเนี่ยกำลังทึ่งและกำลังอยากจะทราบและอยากจะใช้วิธีเดียวกับพี่เอกว่างกำลังคิดอยู่นะเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยแม่พี่เอกอะลุกขึ้นนั่งเองแล้วแล้วก็แค่ยังลุกขึ้นทรงตัวไปนั่งที่รถเข็นน่ะไม่ได้แต่ทุกอย่างด่าอะไรได้หมดเลยคือแล้ววางแผนเองหมดเลยนะว่าจะไปโน่นจะทำโน่นจะทำนี่ทุกอย่างสบายมากเพราะนั้นสิ่งที่เรานำมาบอกกับท่านผู้ชมเนี่ยทุกอย่างไม่มียาวิเศษหรอกครับในประเทศนี้แต่สิ่งที่เราพบแล้วเราเจอเราคิดว่ามันได้ผลก็เลยอยากจะมาบอกต่อมาเล่าต่อว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นวิทยาทานนะคำว่าถังเช่าคอร์ดิพลัสท่านสามารถเข้าไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตหรือถังเช่าเอกชัยหรือคอร์ดิพลัสเอกชัยหรืออาจารย์วิโรจน์ได้ทั้งหมดเลยคือเอาว่าผมเองน่ะถ้าสิ่งไหนที่ผมเห็นว่ามันไม่ใช่ผมไม่กล้าพูดแล้วให้ผมเป็น10ล้าน20ล้าน30ล้านผมก็ไม่เห็นจำเป็นต้องไปแคร์ว่าเฮ้ยผมได้ตังค์20 30ล้านแล้วมาพูดจากให้เลข0กลายเป็นเลข1เลข2เลข3เลข4มันก็ไม่ใช่สไตล์ผมอ่ะคือไม่มีทางอยู่แล้วมันต้องแบบด้วยตัวเองจริงๆทุกอย่างมันต้องเกิดขึ้นกับตัวเองเพราะนั้นให้ท่านผู้ชมอย่าไปคิดว่าวันนี้เรายังไม่ป่วยเราดูแลมันก่อนที่มันป่วยจริงๆนะหนูก็แล้วคนเวลาป่วยเนี่ยเวลาป่วยเนี่ยพี่บอกได้เลยว่ามีเงิน100ล้าน1000ล้านไปถามดูสิว่าเวลาป่วยอ่ะเราขอ100ล้านเพิ่มมั้ยเราขอแค่อย่างเดียวว่าขอให้สิ่งที่เราป่วยน่ะหายใช่เพราะนั้นสุขภาพเนี่ยมันหาซื้อไม่ได้หรอกถ้าอะไรที่มันป้องกันได้ก็ป้องกันวันนี้เป็นโปรแกรมพิเศษครับท่านผู้ชมครับถังเช่า2กล่องนี้ปกติราคา 6,800 บาทเฉพาะ30ท่านแรกวันนี้เพียง
2,690 บาทเท่านั้นนะครับย้ำว่า30ท่านแรกเพียง 2,690 บาทแล้วก็แถมฟรีคอริพัท5แคปซูล1กล่องแล้วกาแฟถังเช่าอีก2ซองนะครับเป็นโปรแกรมพิเศษแต่สำหรับคอกาแฟนะครับกาแฟถังเช่าวันนี้3กล่องนี่ปกติ 2,070 บาทแต่วันนี้ไม่ขายครับขายแค่เพียง890บาทโทรมาได้เลยครับที่020300033 020300033หรือ LINE @cody33 ครับผมจำง่ายนะพี่เอกสมมุติใครที่รับประทานถังเช่าตัวนี้ครับเสร็จแล้วจะรับประทานกาแฟควบคู่ไปด้วยก็ได้ใช่ไหมมันก็ยิ่งดีที่อาจารย์เพราะว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่เป็นกาแฟที่แบบมาทำร้ายร่างกายกาแฟหอมดื่มง่ายไม่มีน้ำตาลและไม่มีคอเลสเตอรอลอุ้ยคอเลสเตอรอลครับพี่เอกย้ำอีกทีได้ไหมเผื่อบางทีคุณผู้ชมบางท่านจดไม่ทันแล้วไม่ทราบรายละเอียดวันนี้ถังเช่า2กล่องปกติ 6,800 บาท30ท่านแรกเพียง 2,690 บาทยังไม่พอนะครับแถมฟรีคอร์ดิพัท5แคปซูลนะครับ1กล่องและกาแฟคอร์ดิพัทกาแฟถังเช่าเนี่ยครับ2ซองนะครับหรืออีก1โปรแกรมนะครับพิเศษกาแฟถังเช่า3กล่องปกติ 2,070 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง890บาทเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับถูกมากโทรเลยครับโทรเลย020300033 020300033หรือ LINE @cordyplus33 นะครับรีบยกโทรศัพท์ได้เลยตามที่พี่เอกบอกแต่ถ้าหากคุณผู้ชมอยากถามรายละเอียดเพิ่มเติมเดียนแนะนำนะคะcordy33 ค่ะงั้นวันนี้คงต้องขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่รับฟังแล้วอย่าลืมยกโทรศัพท์แล้วก็ขอบคุณพี่เอกด้วยเป็นเกียรติและเป็นบุญคุณอย่างสูงอาจารย์เราพูดธรรมดาไม่ติดปากติดคอแบบว่าไม่แอคชั่นมันนาก็ขอบคุณแหละที่วันนี้มานี่แหละขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับหนูพบกับรายการเต็มปากเต็มคำได้ใหม่วันศุกร์หน้า 4:30 ทางเว็บไซต์ช่อง23วันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะสวัสดีสวัสดีครับขอบคุณครับพี่เราพูดกันแบบปกติแบบนี้ค่ะอย่าเล้งแม่โอ้ยพ่อพ่ออ้าวอะไรวะกูอยากให้ได้ยินเวลาโทรมาร้องให้อ่ะกูอยากให้ได้ยินอุ้ยอย่าหยิกกันเหมือนกับพี่ตาวะไม่น่ารักอย่าพูดกันเรื่องนี้แม่แม่แม่